ขาเรียกอะไรนะอุโมงค์อะไรนี่ต้นอะไรเนี่ยอ่านต้นมะขามป้อมมะขามป้อมหน้าทางเข้าวัดป่าไทรงามเดินตามไปเลยอ้ามนี่แหละคนชอบมาเรื่อยๆครับที่อำเภอเดชอุดมทางนี้ก็จะเป็นทางเข้าวัดนะครับก็จะสวยงามครับวัดป่าไทรงามจังหวัดอุบลราชธานีธรรมชาติร่มรื่นดีครับรอบๆก็จะเป็นป่ามีธรรมชาติที่สวยงามรอบๆข้าวครับเนี่ยตรงนี้โอ้ข้าวยังไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่นี่แล้วตรงนี้แหละที่เขาชอบมาถ่ายรูปไปไหว้อามทางเข้าวัดนายชันลังเลยด้วยสั่งได้หายกูก๋วยเตี๋ยวเว้ยสั่งเลยเหรอยังไม่ถ่ายส่งผมเท่มเตียนเลยโอ้ใจออกแบบมันเตียนเลยส่งนี้ไม่ธรรมดาแต่ก่อนมาเข้าวัดบ่อยครับผมวันนี้วัดป่าไทรงามบรรยากาศรอบๆครับมีรถสัญจรผ่านไปมาเป็นไงความได้ทำเลทายเราบอกโอ้ยยังไปไกลหลายโอ้บ่ท่านทายเหรอคลิปบ่ท่านครบ3นาทีอยู่โอ้ยาว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 ต้องยอมรับว่าคนปลูกทำได้สวยงามจริงเนาะยาวๆอย่างนี้ครูอามแค่คนหล่อเนี่ยมีหลวงพ่ออีกแล้วครูอามเนี่ยโอ้บ่ได้กลับบ้านอีกแล้วต้นกฐินเป็นซุ้มสวยงามดีจบการรายงานข่าวสวัสดี